ินดีต้อนรับค่ะกลับเข้าสู่ห้องดำอีกครั้งนะกวางน้องพร้อมจะออกแล้วหรือยังมันไม่มีใครอยากออกจากนัดที่นี้หรอกค่ะพี่เพราะว่าทุกคนที่มาอยู่ในรายการ The Face อะทุกคนตั้งใจและทุ่มเททั้งหมดถ้าน้องบอกว่าน้องไม่อยากออกโอเคพี่จะให้โอกาสน้องอีกรอบหนึ่งพี่จะให้น้องออกไปพูดกับเมนเทอร์ของตัวเองเชิญค่ะพี่หมายถึงว่าพี่ไม่ได้ตัดสินนะคะให้ออกไปพูดได้ผลยังไงแล้วกลับมารายงานด้วยให้ออกไปพูดว่าหนูอยากอยู่ต่อใช่ไหมคะจะไฟเพื่อตัวเองป่ะค่ะเชิญค่ะเข้าไปไฟมาพี่คิสคะพี่บียังไม่ตัดสินแต่ว่าพี่บีให้หนูเดินมาพูดกับคริสบอกว่าให้หนูมาไฟว่าหนูอยากอยู่ต่อในรายการให้หนูมาไฟกับพี่คริสคือหนูไม่เข้าใจฮะพี่บีให้หนูมาไฟกับพี่คริสให้พูดกับพี่คริสว่าหนูอยากอยู่ต่อในรายการคริสจะส่งใครไปเขาก็คิดที่จะทำแบบนี้อยู่แล้วคริสคิดว่ามันเป็นหลุมพรางนี่คือวิลิตี้ใช่ไหมแล้วจะต้องให้คริสทำยังไงให้คริสส่งเข้าไปสองคนแล้วให้เลือกอีกทีอย่างเงี้ยหรอก็คริสมีอยู่สองคนตั้งนานแล้วอะคริสก็ต้องให้เขาสลับกันเข้าไปหรือเปล่าถ้าเราออกมาแล้วมันหมายถึงว่าเราไม่ต้องกลับไปที่นั่นหรอครับออกเลยไปเองพอคุณต้องเข้าไปรู้ค่ะว่าสิ่งที่บีคิดคืออะไรน้องบางทีเวลาเขาฟังมาแล้วเขาตกใจอยู่ด้วยอะค่ะบางทีเขาสื่อสารออกมาได้ไม่หมดว่าสิ่งที่จะต้องมาบอกคริสหรือพี่เกดอะคืออะไรคริสไม่รู้ว่าต้องทำยังไงนั่นเป็นหน้าที่เราหรือเปล่าใช่ไงก็คริสถึงบอกว่ามันเป็นความผิดคริสเองหรือเปล่าถ้าบีจะคัดใครออกคริสเลือกน้องไม่ได้คริสก็มาขอโอกาสแทนน้องแล้วกันคริสจะให้บีไม่ตัดทีมคริสออกเพื่อตัดทีมลูกเกดพี่ลูกเกดอย่างนั้นหรอก็อยากให้เป็นแบบนั้นค่ะคริสรายการนี้ให้บีชี้แนะมั้ยบีชี้แนะได้เลยค่ะคริสอาจจะบีอาจจะเห็นว่าคริสไม่ดีเท่าบีหรืออะไรก็แล้วแต่เกมนี้มันคือเกมเราคือผู้เล่นใช่ค่ะน้องๆทุกคนเป็นหมากให้เราเดินเพราะฉะนั้นถ้าผู้เล่นไม่เจ๋งพอเด็กก็ต้องมาอยู่แบบนี้กำลังขอโอกาสให้น้องสองคนนะมีคนเดินบอกว่าพี่คิดไปอ้อนวอนให้เอาเด็กไว้พี่เกดพอได้ยินเท่านั้นปึ๊บเข้าไปเลยอ่ะพุ่งเข้าไปเลยอ่ะไปคริสการที่คริสจะส่งใครสักคนเข้ามาในห้องนี้เมื่อแคมเปญน้ำหวานวีโดนด่าคนดูไม่เข้าใจว่านี่คือเกมแต่ผู้เล่นอย่างคริสเล่นไม่เก่งเองจึงทำให้เด็กต้องเป็นแบบนั้นวันนี้เนี่ยเรามาถ่ายเทปที่9เมื่อคืนนี้เทปที่3ออนแอร์แล้ว B โดนแฟนคลับของ C เนี่ยโอ้โหแบบโดนกระหน่ำอ่ะแล้ววันนี้อ่ะ B เขาเอาความรู้สึกจากนั้นอ่ะเอามาตัดสินวันนี้ถามว่า B เห็นน้ำหวานแกร่งกว่าตีย่าไหม B เห็น B เป็นเมเทอร์นะ
บีเห็นว่าเด็กคนไหนมีประสิทธิภาพมากพอแต่พอคริสเลือกผิดเองจึงทำให้บีต้องตัดไม่ใช่ค่ะน้ำหวานออกคริสเลือกน้ำหวานมาวันนั้นเพราะว่าคริสคิดว่าบีเห็นความพยายามของน้ำหวานที่อยู่บนเวทีการที่เด็กจะเข้ามาในห้องนี้50 50% ถูกต้องเหมือนอาทิตย์ที่แล้วไงที่คริสทำอ่ะถ้าในเมื่อเห็นชีวิตน้ำหวานอนาคตของน้ำหวานขนาดนั้นยูไม่ควรจะส่งเขาเข้ามาตั้งแต่แรกยูเห็นแค่เขาเป็นไก่รองบ่อนให้กับเจสซี่ของไม่ใช่ค่ะคริสคิดว่าเขา2คนมีสิทธิ์ที่จะเป็น Final Walk หรือ The Face ได้เขาพยายามทั้งคู่คริสบอกแล้วในประสิทธิภาพที่เขาพยายามสุดของเขาแต่อันเนี้ยสุดท้ายแล้ววันเนี้ยคริสมีเหลือแค่2คนแล้วจะให้คริสส่งใครวันนี้คริสเลยเดินมาถึงตรงนี้ไงอยากออกแทนมั้ยล่ะได้บีบหัวคริสออกเลยเราให้เด็กคริสอยู่ให้เขาพยายามเพื่ออนาคตเขาได้มั้ยล่ะแล้วต่อจากนี้ให้เขาสู้เขาเองได้มั้ยล่ะความรู้สึกตอนที่พี่อยู่ในห้องเชือดน่ะมันเหมือนดูเขาตีเทนนิสกันอยู่อ่ะพอบีเขาพูดใช่ไหมเขาก็ด่าๆๆๆแล้วก็คริสก็ตอบโต้ก็ด่าๆๆพูดกลับไปแล้วก็เป็นบีแล้วพอมันเงียบพอคริสพูดเสร็จแล้วเดี๋ยวบีต้องพูดอะไรแน่เลยก็หรอกคริสบอกว่าคริสทำงานในวงการบันเทิงมานานมากคิดว่าครบเครื่องมีประสบการณ์แต่ทำไมไม่เอาประสบการณ์จริงๆทั้งหมดที่คริสได้จริงๆมาสอนน้องจริงๆเรามองหน้ากันไงคะพี่เกดเราสงสารเด็กทีมเขาไหมใช่เราอยากจะคัดทีมเขาออกไหมแต่ที่คัดออกเพราะอะไรอยากเห็นสปิริตของยูไงช่วยสร้างมันมากกว่านี้ทำให้คนดูทั้งบ้านเขาเห็นมากกว่านี้ไม่ใช่ให้คนดูเขาเห็นว่านี่คือเกมคัดคริสออกคริสก็ดราม่าร้องไห้ความเป็นจริงเราไม่ได้อยากทำอย่างนั้นแต่เราที่เราคัดเด็กคริสออกเพราะเราอยากเห็นคริสก้าวกระโดดไปมากกว่าเด็กๆในทีมตัวเองมาพูดบีกับพี่เกดอยากเห็นคริสขึ้นลุกขึ้นมาอย่างงู้นอย่างงี้ฉันไม่อยากเห็นอะไรเลยฉันดีใจฉันชอบที่คริสเขาเป็นเมนเทอร์ที่ไม่เก่งคริสพยายามคริสทำการบ้านแต่ถ้าเกิดบอกว่าคริสตีโจทย์ผิดแล้วทำให้คริสทำให้เด็กคริสออกคริสก็พยายามเต็มที่ที่สุดแล้วบีกำลังไม่ได้จะมาทับถมคริสนะเอาเรื่องวันนี้เหอะบีอยากจะบอกคริสแล้วเราจะยังไงกันต่อดีงั้นขอบีพูดกับเด็กทั้งสองคนเชิญเด็กให้ด้วยค่ะเชิญค่ะพี่สงสารคริสมากเลยนะบีเขาไม่ได้ควบคุมสติตัวเองปล่อยให้อารมณ์มันมาเทคโอเวอร์ก็เลยกลายเป็นเขวเลยอ่ะวันนี้เขาลบกันจริงๆแล้วแหละสองคนนี้คงไม่ได้เป็นเพื่อนกันละนั่นไม่ใช่บีค่ะงานคืองานส่วนตัวคือส่วนตัวจบคือจบตรงนี้ค่ะ